สวัสดีครับผมวินเฟเกอร์นะครับวันนี้ก็อยากจะมีคลิปเบเบ็ดมาลงให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็ถามกันเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะลงเบเบ็ดสักทีนะครับเดี๋ยววันนี้จะลงให้เลยนะจะได้เลิกถามกูสักทีอ่ะวันนี้ก็มีคลิปเบที่ทำคอมโบนะฮะคอมโบของไม่ใช่ของซูเปอร์คิงเลยต้องบอกก่อนว่าเห็นมีคนมาเมนเพราะผมลงในคอมมูนิตี้ไปบอกว่าจะลงคลิปเบเบ็ดนะแล้วก็มีคนมาเมนว่าทำซูเปอร์คิงไม่ใช่มันเป็นเบสคอมโบเบสท็อป5คอมโบนะครับมันไม่ใช่ของซูเปอร์คิงนะมันมีรวมของอื่นด้วยมันมีรวมของ GT ด้วยนะครับก็เป็นท็อป5คอมโบของปี2021นะนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูผมจะเปิดไว้ให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าผมใช้เบย์ตัวไหนบ้างนะครับอาจจะมีบางตัวที่ไม่เหมือนของเขานะเพราะว่ามันชิ้นส่วนไม่พอ ก็เลยอาจจะใช้ตัวอื่นแทนนี่คือเว็บที่ได้มาจากของ Mabed Geek นะฮะอันนี้เป็น channel ของเขานะก็เอาเว็บเข้ามาก็ต้องโฆษณาแนวเขาให้หน่อยนะเดี๋ยวผมโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยจริงๆผมก็เพิ่งเจอเว็บนี้นะผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีเว็บนี้ปกติผมจะหาจากใน YouTube ถ้าเมื่อก่อนที่แบบบ้าเบเบ้ตอนที่เล่นมากๆเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้เริ่มห่างหายนิดนึงก็จะหาคอมโบจากใน YouTube เอาไปดูคอมโบของคนอื่นมาแล้วก็เอามาดัดแปลงบ้างอะไรอย่างงี้ไม่ก็เอาคอมโบของที่เขาหาได้มาใช้บ้างอะไรอย่างงี้นะอันนี้เป็นเนี่ยเห็นป่ะท็อป5เบสเบเบิร์ดคอมโบของปี2021นะครับก็มาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างอันนี้จากเว็บเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ดีกว่าในดีสคริปชันน่ะรู้จักดีสคริปชันเวลาเปิด YouTube มั้ยคือเห็นมีคนมาถามผมหลายทีแล้วว่าซื้อเบเบิร์ดที่ไหนพี่มันอยู่นี่เว้ยผมให้ดูเลยผมใส่ทุกครั้งเลยเว้ยผมใส่ลิงก์ทุกครั้งเลยผมไม่เข้าใจว่าทำไมหาไม่เจอกันยังไงงงอ่ะถ้าเป็นของฟาฟเนียใช่ป่ะเนี่ยผมใส่ให้ตรงเนี้ยว่าอยู่ตรงนี้เว้ยนี่อยู่ตรงเนี้ยอ่านก่อนแล้วค่อยถามได้ไหมผมไม่ได้ใส่ในคอมเมนต์ไงผมเพิ่งจะมาใส่เนี่ยเพราะว่าแบบมีคนมาถามผมก็เซ็งมากเลยว่าก็ใส่ไว้ในนี้แล้วหาไม่เจอกันหรือไงวะมาดูคอมโบต่อท็อปไฟเบเบทเบิร์สคอมโบนะครับของปี2021มี5ตัวนะสปีแกนเอ้ยนี่ก็เป็นสปีแกนนี่ว่ะสปีแกนแล้วก็เบสเป็นของมาสเตอร์Master สปีแกนว่ะเอ้ยเจ๋งดินี่คือคอมโบของเขานะครับเนี่ยเขามีให้ดูเลยนี่หว่าต่อไปก็อ้อนี่ไงอ่ะตัวต่อไปเป็น Diabolos เบบเป็นของสปีแกนอีกเหมือนกันเบบเป็นโวใช่ไหมโวสปีแกนอันนี้เป็นโว Diabolos เนี่ยเห็นไหมโว Diabolos จริงด้วยเขาใช้อันนี้ผมไม่ได้ใช้ชิ้นนี้ผมใช้อีกชิ้นหนึ่งผมไม่ได้ใช้ชิ้นนี้นะผมบอกไว้ก่อนตัวต่อไปเป็น Tempest Solomon อันนี้ใช้รู้สึกว่าตัวเหล็กอันนี้จะเป็นเหล็กที่นิยมนะใช้เยอะมากนี่เห็นไหมเขาใช้อันนี้อีกอะผมบอกว่าผมไม่ได้ใช้อันนี้มันซ้ำแล้วมั้งอันนี้มันซ้ำอยู่วะนี่มันซ้ำละก็คือว่าผมเอาตัวนี้ออกไปผมไม่ได้สร้างตัวนี้ไว้ก็ใช้เป็นวอลคิรีแทนเดี๋ยวให้ดูแล้วกันแล้วก็อันนี้ก็ทำไว้ตามคอมโบของเขานี่ไอตัวข้างล่างเนี่ยทำไว้นี่5ตัวเดี๋ยวเรามาดูของที่ผมทำบ้างอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมทำคอมโบไว้นะทั้ง5ตัวก็มีวอลคิรี่จากที่บอกว่าผมไม่มีตัวนี้3ผมก็เลยไม่ได้ทำอีกคอมโบนึงให้ดูก็ใช้เป็นวอลคิรี่แทนดีกว่าวอลคิรี่ก็เก่งมากก็ที่จริงวอลคิรี่น่าติดท็อปนะเพราะมันเก่งมากเลยรังเนี่ยก็ให้เป็นวอลคิรี่ไปแล้วก็เป็นอย่างที่ตามคอมโบที่เขาให้ดูเมื่อกี้ก็เป็นลาชเฮลิออสแล้วก็เป็นโวเดียโบลอสนะครับอันนี้ใช้เนี่ยเห็นป่ะผมบอกแล้วผมไม่ได้ใช้ไดเวอร์อันนั้นผมใช้อันนี้แทนใช้ได้เหมือนกันแหละฮะแล้วก็อันนี้เป็นเทมเพสโซโลมอนนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมาสเตอร์สปีแกน
นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาลองคอมโบกันเลยดีกว่าจะใช้ตัวนี้แหละเป็นคู่ต่อสู้ของทั้ง5ตัวนะครับตัวนี้ว่าดูดีว่าตัวไหนมันจะเจ๋งมั่งมาเมื่อกี้แพ้เฉยโอเคมารู้สึกว่าหมุนซ้ายนี่มี3ตัวเลยนะหมุนซ้ายมี3ตัวเลยอ่ะสปีแกนก่อนโอ้โหนี่กระเด็นว่ะเอาว่ะไม่ได้โมเลยนะตัวเนี้ยไม่ได้โมเลยนะเป็นแบบเหมือนเล่นการ์ตูนเปียบเดี๋ยวชุดหมุนซ้ายก่อนเลยโอ้ยเอาว่ะผมว่าเบสของลองฮีโร่มันดีมากเลยนะโคตรดีเลยโคตรดีเลยอ่ะไม่งั้นแท็กดีมากตายเอาปรับเป็นตรงกลางจะได้ไม่กระเด็นมากตรงกลางคืออันไหนอันนี้โอเคมาหมุนขวาเหมือนกันนี่ว่าอย่างงี้เทมเพลตน่าจะต้องเล่น2รอบเพราะว่ามันปรับโหมดได้โซโลมอนเทมเพลตโซโลมอนเฮ้ยแพ้นี่มันแพ้ทุกตัวเลยปะเนี่ยไอ้บ้าเดี๋ยวแต่ปรับโหมดก่อนปรับโหมดก็คือกดอันนี้ขึ้นกดตัวนี้ขึ้นอ่ะปรับโหมดเรียบร้อยแล้วนะก็ดันอันนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองใหม่ดูนี่จะเป็นยังไงฮะเฮ้ยชนะหรอจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยโอ้ my god ชนะว่ะเฮ้ยในสุดก็มีตัวที่ชนะทีว่ะอ๋อแต่แม่งดันกลับเข้าไปแค่ข้างเดียวต้องดันอีกข้างนึงต้องดันเองเหรอดันไงวะโอเคดันได้ละโอเคโอ้ยเอาวะต้องอีกรอบแล้วมั้งอย่างงี้โอ้ยนี่เดี๋ยวจะออกสนามแล้วเมื่อกี้เริ่มหมดแรงแพ้คือบาเลียนเก่งน่าเก่งเพราะแบบตัวชิ้นนี้ด้วยที่เป็นเสริมออกมาเออน่าจะมีสีอื่นอ่ะคือรอให้มีสีอื่นก่อนน่าเจ๋งจริงว่ะแล้วก็เดี๋ยวเราลองแบบเล่นถอยหลังกลับไปแต่ละตัวอ่ะเป็นโวต่อไปเราลองให้บาเลียนชูดไปก่อนบ้างชูดก็เป็นโวนะอ
เฮ้ยโวชนะว่ะนี่ไดเวอร์นี้มันเจ๋งนะแต่ต้องใส่กับตัวดีๆหน่อยอ่ะต่อไปก็เป็นสปีแกนมาสเตอร์สปีแกนชนะชนะเฉยเอ้ยยังไงล่ะเมื่อกี้นึกเอาวะโคตรชอบร่างนี้โอ้โหยิ่งเอาจริงว่ะไม่ใช่ว่าพอมาร่างไซเบอร์แม่งกระจอกลงกูร้องไห้เลยด้วยไอ้เหี้ยมันเถอะร่างต่อไปวอลคิรี่ไอ้เหี้ยไซเบอร์ที่จะออกอ่ะกระจอกลงนี่แบบกูปาทิ้งอ่ะไอ้เวนไม่ใช่นะเว้ยยานะแต่ไดเวอร์ผมเห็นไดเวอร์แล้วแม่งน่าจะกากมากอะไดเวอร์ก็ต้องโมอยู่ดีก็เดี๋ยวโมตัวเบสของเซเบอร์ใช่ไหมของเซเบอร์วอลคิรีแล้วก็ใส่หน้าใส่ผมใส่อันที่เมทรีบูทอันนี้แน่ๆเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหเอาวะโคตรแรงเอาเรื่องอยู่ตัวนี้ดีจริงว่ะตัวนี้ดีจริงผมแนะนำเลยโคตรดีเป็นตัวเบสทั้ง5ตัวนะครับที่เป็นเบสท็อป5เบสของปี2021นะฮะก็มีอะไรบ้างเรามาดูกันอันนี้คือคอมโบตัวแรกนะครับก็แนะนำว่าตัวนี้เก่งมากแนะนำให้ลองเอาไปลองคอมโบกันนะฮะเป็นเฮลิออสนะนี่ก็เฮลิออสใช้ร่างแรกหรือร่าง2ก็ได้แต่ผมใช้ร่าง2เอานะครับแล้วก็ใช้ตัวซัสซีของลองกินุสปกติเลยฮะใช้แบบใช้คู่กันปกติเหมือนมันเป็นคู่กันอยู่แล้วนะ2อันนี้แล้วก็ใช้ไดเวอร์เป็นตัว Extreme Dash นะครับนี่เจ๋งมากต่อไปก็เป็นTempest Solomon นะฮะใครไม่มี Solomon ก็หาซื้อได้นะครับตอนนี้ก็มีขายแบบมันเป็นตัวปกติแล้วนี่ลองใน Shopee น่ามีขายฮะลองหาดูนะครับแล้วก็ใช้เหล็กเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็ใช้ไดเวอร์เป็นX10 Plus นะครับนี่ประมาณนี้ต่อไปก็เป็น Master Speaker นะฮะอันนี้มาจากภาค GT นะแต่ก็ใช้ได้มันเจ๋งจริงเปลี่ยนเบสมาสเตอร์เป็นหมุนสายนะครับแล้วก็ใส่ชิปสปีแกนเข้าไปอันนี้ก็ใช้เหล็กอันนี้แล้วก็ใช้ไดเวอร์เป็นของเฮลิออสร่าง2นะฮะอันนี้ใช้ได้นะครับหรือใครไม่มีเฮลิออสร่าง2ก็ซื้อดากูลก็ได้ดากูล V2 อ่ะที่ออกในแรนดอมที่ผมเพิ่งรีวิวไปแรนดอม25อ่ะมันมีไดเวอร์นี้ให้ก็จริงแต่ว่ามันจะไม่มีตัวชิ้นนี้ให้นะฮะอันนี้ก็ต้องไปรอลุ้นว่ามันจะทำออกมาขายในแรนดอมหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจะซื้อก็คือซื้อในเซตที่มันแถมเฮลิออสร่าง2ให้อ่ะมันจะมีชิ้นนี้ให้เป็นเซต2,000กว่าบาทนี่อ่ะใส่เข้าไปโอเคต่อไปก็เป็นวอลเดียโบลอสนะครับเป็นเบสของสปีแกนนะร่าง GT ไม่ใช่ร่างซูเปอร์คิงนี่ใส่เข้าไปนี่ใช้เป็นคอมโบนี้เลยนะสุดยอดต่อไปก็เป็น Brave Valkyrie นะครับตัวโปรดผมเลยนะนี่โคตรดีใส่ Ultimate Reboot นี่แหละสุดยอดแล้วนะครับโคตรดีเลยสวยมากงดงามจริงๆอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับ Top 5 Beyblade Burst Combo 2021นะฮะมันไม่ใช่ GT นะไม่ใช่ท็อป5 Super King นะนี่เป็นท็อป5 Best Combo เลยนะผมให้ Best Combo เลยอันนี้ไปลองเล่นกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นบาเลียนที่ไม่ได้โมเลยก็ใช้ดีอยู่นะไม่ได้โมด้วยเนี่ยเผื่อใครอยาก
อยากจะเล่นตัวที่แบบไม่ต้องโมแบบคนที่แบบโมไม่เป็นอะไรอย่างงี้ก็แนะนำบาเรียนก็ได้นะแต่ว่าต้องหาชิ้นเนี้ยมันมาจากฟัฟเนียร่างล่าสุดนะฮะเราไปหามานะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้เจอคลิปหน้านะครับอ่ะโอเคอันนี้ท้ายคลิปแล้วนะจะได้พูดเกี่ยวกับ Random 26สักหน่อยนะครับผมได้ประกาศในคอมมูนิตี้ไว้เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูแล้วกันว่าRandom 26กับ Dancer จะมาช้านะครับ Random 26จะมาวันที่20เดือน7นะฮะก็คือกลางเดือนเลยนะฮะโอ้โหอย่างนานแล้วก็Dancer จะมาเร็วกว่าหน่อยนะฮะจะมาวันที่10เดือน7นะครับก็เราอาจจะได้ดู Dancer กันก่อนที่จะได้Random 26มาเปิดพร้อมกันนะฮะก็เสียดายอยู่เพราะว่าที่จริงอยากได้ Random 26ก่อนได้ Dancer เพราะมันจะได้เปิดทีเดียวไปเลยนะ6กล่องก็เสียดายอยู่นะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็รุนแรงพอสมควรนะครับที่ไทยนี่ติด 4,000 5,000 คนทุกวันเลยนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะล่าช้าการส่งเขาล่าช้ามากนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยว่าตอนนี้สถานการณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะนานน่ะส่งนานมากก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่คลิปเบเบช่วงนี้ไม่ค่อยมีก็ไม่รู้จะลงอะไร ก็ทำคอมโบให้แล้วก็ไปดูคลิปนี้แก้เบื่อไปก่อนละกันก็เดี๋ยวจะลงไลฟ์เกมช่วงนี้ลงเอเปกบ่อยมันติดเนี่ยมันสนุกดีเล่นกับเพื่อนมันดีนะก็อาจจะลงไลฟ์เอเปกบ่อยๆช่วงนี้นะบ่อยๆหน่อยนะฮะก็ดูไปก่อนหรือว่าใครที่ไม่อยากดูเอเปกก็ลองดูคลิปเก่าๆไปเพื่อนๆก่อนก็ได้อะไรอย่างงี้นะฮะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาชี้แจงให้รับทราบกันนะครับว่า Random 26จะมาช้ากว่าปกตินะฮะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย